ดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิสิตในยุคโควิด-19 เนี่ยนะฮะใครก็หันมาใช้ออนไลน์แพลตฟอร์มกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการประชุมการเรียนทีนี้ครับมันจะมีคำหลายคำที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับการประชุมออนไลน์ครับอย่างเช่นคำว่า online meeting conference call video conference อย่าง3คำนี้โคโรซี่มันต่างกันยังไงฮะ Okay so let's begin with the first word online meeting so an online meeting is just like what we're havingToday, with maybe 2 people, 3 people, 4 people, 5 people, this is an online meeting. But a conference call is you can't see each other. We are on the phone, okay? Just chatting, maybe lots of different people together. And then we have the word video conference. So a video conference is similar to an online meeting, but it probably has more people.and different guest speakers ใช่ครับแล้วข่าวเราวันนี้นะครับผมเป็นข่าวที่สร้างความสุขให้กับคนไทยมากๆเลยนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020นะฮะซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาที่ผ่านมานั่นเองมาดูกันว่าจะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรครับจะเป็นข่าวอะไรนั้นมือถืออยู่ไหนอยู่บ้านแล้วก็ชอบทำของหายโอเคเจอแล้วครับผมนี่ครับคูโรซี่ข่าวนี้เลยครับผมเชยองซอกThe Thai coach who won Thailand its first Olympic gold medal. Choe Yong Sok, หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยทำให้ประเทศไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งแรกของประเทศโอเคแล้วจากข่าวนี้โรซี่อยากจะพูดถึงประโยคนี้ค่ะโรซี่มีข่าวอยู่แล้วค่ะ Behind every successful man is a supportive, albeit sometimes grumpy, woman.But behind the Olympics gold medal success of Taekwondo heroine Pani Pak Tennis Wong Patanakit is a South Korean man who wants to be Thai. เบื้องหลังผู้ชายที่ประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยคือผู้หญิงที่คอยสนับสนุนถึงแม้นางจะแบบน้อยๆบ้างก็ตามนะฮะแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหรียญทองโอลิมปิกของกีฬาเทควันโดฮีโร่สาวไทยเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจก็คือชายชาวเกาหลีใต้ที่อยากเป็นคนไทยอย่างแท้จริง Okay so today we're going to talk about other famous quotes other famous proverbs which English people use in their everyday lives so let's see what we've got วันนี้ก็จะมาพูดถึงคำคมหรือว่าสำนวนสุภาษิตที่ใช้กันประจำนะครับติดปากเลยอะไรอย่างนี้Okay, so let's begin with the first proverb or quote, which we often use in English language, and that is, where there is a will, there is a way. Where there is a will. แล้ว will เนี่ยมันแปลว่าจะไม่ใช่เหรอ I will eat, you will walk, you will work, อะไรอย่างนี้แล้วทำไมถึงแบบ will มาอยู่แบบนี้ will มันคือแปลว่าอะไรครูโรซี่ปกติแล้วคำว่า will ก็แปลว่าจะแต่ในประโยคนี้ไม่ได้แปลว่าจะแต่จริงๆแล้วแปลว่าความพยายามซึ่งในประโยคนี้คำว่า will เป็นคำนาม a will ทั้งประโยคนี้เลยก็จะแปลว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ที่นั่น Okay so the meaning of this in both English and Thai is that if someone is determinedto do something, they will find a way to accomplish it regardless of obstacle. ถ้าใครตั้งใจทำอะไรให้สำเร็จสักอย่างเนี่ยนะครับผมเขาจะหาวิธีทำให้สำเร็จจนได้เลยนะครับไม่ว่าเขาจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามถูกต้องค่ะแล้วเทปแผ่นด้วยไหมคะก็ครึ่งๆนะทำไมหลายครั้งที่พยายามแล้วก็ไม่สำเร็จจนต้องหาทางใหม่ไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คือต้องรู้จักตัวเองด้วยว่าอะไรเป็นทางของเราหรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าไม่พยายามเลยแล้วบอกทำไม่ได้แบบนี้ก็ไม่เอานะต้องพยายามให้เต็มที่ก่อนนะ Exactly so the next one is actions speak louder than words แปลตรงตัวเลยเนี่ยนะฮะก็แปลว่าการกระทำเนี่ยครับผมพูดดังกว่าคำพูดใช่ค่ะถ้าเราแปลตรงตัวไม่ใช่คำพูดแต่ถ้าเกิดแปลตามสำนวนสุภาษิตไทยนะครับก็แปลว่าการกระทำเนี่ยสำคัญกว่าคำพูดครับคือบางทีเนี่ยพูดแต่ไม่ทำมันก็ไร้ประโยชน์ Yeah so in summary then actions speak louder than words it just means that people's actions show their real attitudes
rather than what they say การกระทำของคนเนี่ยครับผมแสดงถึงทัศนคติที่แท้จริงของเขามากกว่าสิ่งที่เขาพูดออกมานะครับผม Exactly ใช่คำพูดนี่คือพูดอะไรก็ได้แต่ว่าทัศนคติของเขาเนี่ยจะออกมากับการกระทำนะฮะถูกต้องค่ะ Okay so let's move on to the next proverb which is beauty beauty is in the eye of the beholder ทุกความสวยเลยไปตรงๆเลยนะผมทุกความสวยงามนะครับผมขึ้นอยู่กับใครจะมองมันยังไงนะฮะ Exactly so I really like this phrase because it helps us to remember that everybody is beautifuland that other people and different people will find us beautiful so it's a nice phrase I think so ใช่ครับผมเพราะว่าทุกความต่างบนโลกนี้นะครับผมมันมีความสวยงามของมันอยู่แล้วนะฮะอยู่ที่ว่าใครจะเห็นความสวยงามนั้นหรือเปล่า So the final proverb for today is don't count your chickens before they are hatched ซึ่ง proverb นี้ถ้าเราแปลตรงตัวก็คืออย่านับไก่ของคนก่อนที่มันจะฟัก So what does this mean Tiff any ideas อย่าหวังน้ำบ่อหน้าคำนี้ใช้ได้เลยใช่ไหมคืออย่าไปหวังว่าเอ้ยจะมีโอกาสข้างหน้าเดี๋ยวก็ได้อีกอะไรแบบนี้คือเราต้องใช้โอกาสที่มีตรงนี้ให้มันเต็มที่เลย So with this idiom man so the reason why we say don't count your chickens before they are hatched is because when we have the eggs for example we have 10 eggs we may be excited okay I'm going to have 10 chickens but actually that's not true sometimes maybeA chick may die, maybe more than one chick will die. So actually when they hatch, we only have 7 chickens or 8 chickens or possibly 0 chickens. So yeah, this is just to remind us that we have to wait until something's happened before we get too excited. แบบนี้ผมก็นึกถึงสำนวนไทยอีก1คำเลยครับผมซึ่งน่าจะตรงกันอีกนะครับผมก็คือสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารพูดถึงสำนวนวันนี้พูดไปเยอะแล้วนะครับถามครูโรซี่หน่อยครับสำนวนไหนที่ครูโรซี่ชอบที่สุดครับผมสำหรับโรซี่ก็ต้องเป็น proverb สุดท้าย don't count your chickens before they are hatched because this just reminds me to live in the moment and not expect too much like if for example a job offer comes to meI maybe feel like a little bit excited, but I only feel 100% excited when I actually get the job 100%. So it's a good reminder just to live in the moment and wait until things come to you first. ส่วนของติฟเนี่ยติฟรู้สึกติฟชอบคำหนึ่งไม่ได้อยู่ในนี้นะได้มาจากการ์ตูนเรื่องของลูนี่จูนบัคส์บันนี่มันมีตอนหนึ่งที่ตอนจบแบบว่ามีคนคนหนึ่งสู้อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะแล้วก็ขึ้นคำนี้เลยว่า if you can't beat them join them คือแบบเอาสู้ไม่ได้เหรอโอเคไปกอดคอกันช่วยกันก็ได้วะช่วยแกก็ได้วะ exactly so that's everything for today so let's move on to Nat around the world let's goHey guys, it's Nat here. ช่วง Nat Around the World at Home วันนี้นะคะคือลอง imagine ดูนะคะว่าถ้ามีคนคนหนึ่งเนี่ยพูดเหมือนเราเป๊ะทั้งสำเนียงจังหวะการพูดการหายใจเหมือนกันทุกอย่าง This is called voice cloning technology which can generate a copy of a person's voice. That's pretty amazing and freaky at the same time.สาเหตุที่แท้จริงที่เขาคิดค้นโปรแกรมนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยที่สูญเสียทักษะในการพูดหลังจากที่ผ่าตัดนั่นเองค่ะนอกจากนี้มันยังได้รับความนิยมอย่างมากจากบรรดา voice over artist ที่มีงานรัดตัวมากๆค่ะแค่ใช้บริการของบริษัทโคลนนิ่งเสียงพวกเขาก็สามารถส่งงานให้กับลูกค้าได้พร้อมๆกันประหยัดทั้งเวลาและสร้าง passive income ได้อีกด้วยค่ะแต่เทคโนโลยีที่ว่านี้ก็มีทั้งด้านมืดและก็ด้านสว่างค่ะเพราะว่าด้านมืดนั้นเนี่ยคือมันมีเรื่องของ deep fake ซึ่งมันเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ค่ะเมื่อผู้จัดการของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะเขาได้โอนเงินไป
ประมาณ8ล้านกว่าบาทค่ะไปให้มิจฉาชีพที่ใช้เสียงเหมือนกับเจ้านายของเขาเป๊ะๆเลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่น้อยเลยล่ะค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจอย่างนึงนะคะว่ายิ่งเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นไปเท่าไหร่เราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นเท่านั้นค่ะSo that's everything for today. So we'll see you at the same time tomorrow for more Newsbeats fun. สำหรับวันนี้สวัสดีครับโอเคสวัสดีค่ะ แล้วเทปไม่สนใจที่จะเป็นโค้ชหรือนักกีฬาบ้างไหมบางทีเทปอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยหรืออาจจะคว้าเหรียญทองก็ได้คุณโรซี่ไม่อยากจะคุยเลยนะจริงๆติฟเนี่ยไม่ต้องเป็นโค้ชหรือไม่ต้องเป็นนักกีฬาเลยครับผมติฟก็ได้เหรียญทองครับอันนี้โกหกหรือเปล่าโอ้โหไม่มีโม้ครับผมนี่นี่เหรียญทองให้ดูเลยนี่เหรียญทองฮะอยากแข่งเนี่ยนี่มีเหรียญทองสุดยอดจริงๆโอ้แถมสุดยอดกินได้ด้วยนะครับผมทีฟอันนั้นไม่ได้เป็นเหรียญ